สวัสดีครับแรงเสียดทานทางการเมืองเราคงได้ยินบ่อยๆมันแปลว่าอะไร แรงเสียดทานหรือว,ว่า friction ในภาษาฝรั่งก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุก็เพื่อต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นแรงเสียดทานทางการเมืองก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ของชาติเพื่อต้านความต้องการของผลประโยชน์ส่วนตัวมันเสียดสีกันมันขัดสีกันนะครับและผิวที่แข็งแรงกว่าจะผุก,กร่อนนี้น้อยกว่าผิวที่แข็งแรงน้อยกว่าจะผุก,กร่อนนี้มากกว่าหรือว่าสลายตัวไปเลยนะครับจากการเสียดทานนี่แหละครับและนี่ก็คือสาระท่าช อก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้บัญชีของแอดมินได้ถูกระงับ แรงเสียดทานทางการเมืองฝ่ายเสรีจะมีมากกว่าฝ่ายผลิตการหรือว่าคอมมิวนิสต์นะครับฝ่ายเสรีมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผลงานคือสิ่งที่ต้องการส่วนผลิตการคอมมิวนิสต์ไม่มีแรงเสียดทานนะครับเพราะว่าไม่ต้องการผลงานมีอำนาจที่ล้นฟ้าต่อให้บริหารแยกขนาดไหนก็ไม่มีใครเนี่ยทำอะไรได้อยู่จนตายชั่วยลูกช่วหลานเนี่ยแหละครับน้ำมันขาดแคลนบอกว่าคิดไปเองข้าวของแพงก็ประหยัดสิครับรถติดก็ดีอุบัติเหตุจะได้น้อยลงบริหารแบบนี้ ก็อยู่ได้สงครามรัเสเซียกับยูเครนนะครับแบ่งขั้วชัดเจนแม้ว่ารัเสเซียจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าแอดมินเอาไปอยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่แล้วกันสหรัฐอเมริกายุโรปและเนโต้กับรัเสเซียแล้วก็พวกพ้องจะอยู่ข้างไหนละครับสำหรับประเทศใหญ่ๆนี่มันชัดเจนส่วนประเทศไม่ใหญ่มากต้องช่างใจและแรงเสียดทานทางการเมืองก็มีผลอย่างมากในการตัดสินใจตุรกีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแอดมินจากจะอ่านมันว่าตุรกีนี่มากกว่าเรื่องราวของตุรกี อดมีเล่าไปแล้วนะครับพอสมควรว่ามีบทบาทขึ้นมาได้อย่างไรจนเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่และต่อมาตุรกีเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแต้มต่อของตุรกีคือเป็นสมาชิกของเนโตภายใต้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของตุรกีนะครับมันก็เกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนนี้ขึ้นมามันมาต่อชะตาของตุรกีนี้โดยแท้แข่งเรือแข่งพายนี่แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนานี้มันแข่งไม่ได้ แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับปัญหาของตุรกีคือชาวเคิร์ดและก็ชายแดนซีเรียตุรกีใช้กําลังจนโดนคว่ำบาดท,ทาให้เศรษฐกิจนิยมแย่ทางการทหารก็โดนคว่ำบาดไปด้วยอาการป้อแป้ตุรกีมีความคิดหวังพึ่งรัสเซียในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าตัดขาดกับตะวันตกได้มากนักเพราะรู้ดีว่าไม่ดีแน่ๆก็เลยอยู่แบบกักกักความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับนโตก็ไม่ได้ดีมากนักโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสและก็กิสซนะครับปัญหาก็คือแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเีเจียน ตรุรก,กีหวังเป็นคนส่งก๊าซรายใหญ่นี่เข้ายุโรปร่วมกับพันธมิตรอย่างออเเอรไยจันและก็อิสราเอลแต่ก็วิวาทกับกรีซซึ่งก็หวังส่งก๊าซนี้เข้ายุโรปเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวและมันจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาต่อจากสงครามราัสเซียกับยูเครนเรื่องนี้นี่รออยู่นะครับ ตุรกีมีจุดยุทธศาสตร์ก็คือช่องแคบบอสฟอรัสเป็นทางเข้าออกระหว่างทะเลดำกับทะเลอีเจียนแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมันก็มีบทบาทอย่างยิ่งในสงครามยูเครนรัสเซียก็พยายามเอาใจตุรกีนะครับเพราะว่าช่องแคบของเขาระหว่างสงครามเนี่ยสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ขอสมัครเป็นสมาชิกของเนโตกฎก็คือสมาชิกทุกคนก่อนหน้าต้องยอมรับต้องไม่มีใครสักคนคัดค้านถือว่าเป็นเอกฉันนะครับในฐานะตุรกีเนี่ยเป็นสมาชิกของเนโตตุรกีไม่รอช้า ยกมือคัดค้านทันทีมันเป็นช่วงเวลาดีๆของการต่อรองแล้วก็เป็นไปตามที่แอดมินคาดการไว้ตุรกรีต้องการอะไรจะคุยได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายตุรกรีต้องยอมให้สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ย เข้าเป็นสมาชิกของเนโตนะครับแอดมินวิเคราะห์ว่าตุรกีเนะต้องการ F16 ทําไมถึงเป็น F16 เพราะว่าตุรกีมี F16 มากกว่า200ร้อกลำซึ่งมันก็เป็นรุ่นเก่าไม่มีการอัปเกรดมากนักและอาวุธก็เป็นพิเศษใกล้ที่สําคัญ F16 มันเกลียจาง่ายกว่า F35 นะครับก็มีข่าวว่าสหรัฐมิการเนยะยอมขายให้ตุรกีมากกว่า40ลําลำกับชุดอัปเกรดอีกจํานวนหนึ่งนอกจากคุยง่ายแล้วเนี่ยตุรกีหวังเอามาคานอํานาจกับกรีซซึ่งก็อัปเกรด F16 นี้เช่นกันถึงแม้ว่าคริสจะได้ลาฟามาแล้วนะครับแต่ว่า F16 ของตุรกรีเอาอยู่ตุรกรีจึงเน้นไปที่ F16 แรงเสียดทานตรงนี้ดูเหมือนว่าตุรกรีจะได้เปรียบขึ้นมาเห็นเห็น ส่วน F35 ก็มีข่าวว่าสัอามิการพิจารณาให้ตุรกรีนี่กลับเข้าร่วมโครงการได้แอนมินคิดว่าก็ยังยากอยู่ระหว่าง F-35 กับตุรกีรสัอเมิการอาจแค่ให้ตุรกรีนี้มีความหวังขึ้นเท่านั้นแต่ก็ถือว่าตุรกรีมีอำนาจต่อรองเยอะทั้งช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็หนึ่งเสียงในฐานะสมาชิกของเนโตสงครามยูเครนเนี่ยยังไม่รู้ว่ารัสเซียรหรือว่ายูเครนใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ว่าคนที่ชนะไปแล้วจากสงครามในครั้งนี้ก็คือตุรกี นี่ว่าผลของรัเสเซียหรือว่ายูเครนนี่จะเป็นเช่นไรนะครับตุรกรีชนะโดยไม่ต้องออกรบ